ข้าพเจ้าจักนอบน้อมบูชาด้วยกายวันธนานอบน้อมด้วยกายวจีวันธนานอบน้อมด้วยวาจาก็เปล่งเสียงตามสัตทินสาแล้วก็มโนวันธนาก็นอบน้อมด้วยใจเป็นอภิวาทนอบน้อมอย่างยิ่งและลึกถึงคุณของพระศาสดาขอความคุ้มครองป้องกันพยานอันตรายอุปสรรคต่างๆแล้วก็จะได้น้อมบุญให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะไม่ให้บาปแทรกในกระแสใจแล้วนี่นะโยโสโหภาคาวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ได้เป็นพระอรหันต์ดาบเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติดีแล้วภคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังหิเมหิสการะหิยะทาระอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้สมควรแล้วอย่างไรสาธุโนภันเตภคะวาสุจิราปรินิพพุโตปิผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการะทุกขตาปนาการพุทธปฏิฆานาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทีคารตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาบเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภคะวะตาธัมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามาสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดเพจหน้า13อันดมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสตังโคปนาภาคาวันตังเอวังกาลยานกิติสัทโธอภูคาโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้พุ่งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสดัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าวามนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เนี่ยที่กล่าวมาในบทตรงนี้ก็เรียกว่าตามระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ละบทแต่ละบทอันนี้เป็นพุทธานุสติได้ทุกบทเลยนะแต่อยู่ว่าใครจะเจริญได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไหมเป็นต้นต่อไปเป็นพุทธาภิกขิติงเนี่ยเป็นการพรรณนาเฉพาะคุณของพระพุทธเจ้านะที่แยกอันดมยังพุทธาภิกขิติงกโรมาเสพุทธวาระหันตวรตาภิโยโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุตาพิยานกรุณาหิสัมมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์ เทติโยสุชาตังสมลังวัตถุโรพระองค์ใดทรงประทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังสมรนังศิรสาธิเนนังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาฐมานุสติทานังวันดามิตังสิเรนะข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวหาสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิจโรข้าพระเจ้าเป็นหน้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุตาลัมมาตาจวิทาตาจยิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้ากายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าอันทานตนหังจริตสามีพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าพระนางอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏเถยยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเมวันธมาเนนายังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่พระพุทธเจ้าได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายาเมมะเยสุงตาสเตจะสาอันตรายทางปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญหมอบลงนะกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเถกุกรรมังปะกตังมะยายังทำหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพเจ้าแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอาจยันตังขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นการันตะเรสังวริตุงวะพุทเถเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปเป็นบทธรรมานุสติอนิตามระลึกถึงคุณของพระธรรมในช่วงการขอขมาพระพุทธเจ้าในใจก็ต้องนอบน้อมนะว่าทำไมจึงต้องขอขมาพระพุทธเจ้าทุกวันรู้ไหมคืออย่างนี้กรรมที่เราเคยล่วงเกินพระพุทธเจ้าในอดีตมานับไม่ถ้วนเรานี่แหละเคยเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสดามาอย่างยาวไกลแล้วเราจึงหลงทางกันนี่แหละนี่แหละโทษที่เราล่วงเกินท่านด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ ให้สังเกตดูที่ว่าสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่สามารถแทงตลอดอริยสัจจะได้เนี่ยท่านบอกว่ากรรมที่เราไม่เคยทำคือมรรคกรรมคือโสดาปฏิมรรคก็ไม่เคยทำกรรมประเภทนี้สกทาคามิมรรคก็ไม่เคยทำอนาคามิมรรคก็ไม่เคยทำอรหัตตมรรคก็ไม่เคยทำเลยนั้นกรรมสี่อย่างนี้ไม่เคยทำนอกนั้นทำมาเกลี้ยงหมดแล้วเอาแล้วอะไรอ่ะดูหนักๆนะอนันตริยกรรมมาตุฆาตเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเคยทำมาแล้วฆ่าแม่ปีตุฆาตเคยฆ่าพ่อมาแล้วอรหันตฆาตเคยฆ่าพระอรหันต์มาด้วยโลหิตตุปบาทเคยทำพระบาทของพระศาสดาให้ห่อมาแล้วเอาทำไงแล้วก็สังฆเพศทำมาแล้วนี่ไงก็พระศาสดาว่ามรรคกรรมที่ไม่เคยทำมีสี่อย่างใช่ไหมที่สัตว์ไม่เคยล่วงเกินนี่แหละเราจะได้คำตอบว่าทำไมเราหลงทางเยอะมากนั่นขอขมาต้องขอจริงๆเลยนะและกรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ผลในเป็นอุปชาเวทียกรรมลงอเวจีกันมาก็เยอะใช่ไหมเนี่ยที่นั่งอยู่เราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะล่วงละเมิดขนาดนั้นประหลาดไหมนี่ความที่พบชาติเราระลึกไม่ออกหมดแล้วทีนี้เราจะทำยังไงก็ขอขมาโทษสิในอดีตต่อไปว่าจะไม่ทำอีกแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเคยทำเราจะรู้ได้ยังไงก็รู้จากพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่บอกนี่ไงเอาใครฟังประโยคนี้ตกใจไหมว่าเราเคยทำกรรมที่หนักเคยสังเกตไหมว่าอามายกหลายครั้งนะแล้วหลายสูตรนี่อามายกแค่ตัวอย่างว่าบริวารของสุพรหมเทพบุตรที่เป็นเทวดา500กำลังเก็บดอกไม้เพลินๆแล้วคือปล่อยให้กิเลสเกิดเอางี้สวดมนต์นี่นะลองปล่อยให้กิเลสเกิดแล้วตายในขณะนี้ยุ่งไหมยอมสมมตินั่งหลับๆเนี่ยแล้วถ้าปล่อยกิเลสเกิดตรงนี้สมมติจุติจิตเกิดปุ๊บนี่ยุ่งไหมยุ่งไหมยุ่งแล้วก็เนี่ยกำลังเก็บดอกไม้เพลินๆเนี่ยตอนนั้นโลภะตายตูมทำไมลงอเวจีพระเทวดาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ตามโลหิตุบาทที่ไหนเนี่ยนั่นแหละกรรมในอดีตมันได้จังหวะแห่งการให้วิบากนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยกรรมอย่างนี้เราเคยล่วงละเมิดเกินมาแล้วจึงต้องพยายามระมัดระวังต้องระวังไหม